สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมเมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงจะแปลกอะไรครับถ้าจะมีรัฐมนตรีกรลาโหมเป็นผู้หญิงด้วยฉะนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายประเด็นอยู่ที่ว่าการที่นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมด้วยนั้น มีจุดประสงค์อย่างไรทำให้การบริหารกองทัพความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ฝ่ายที่พิจารณ์บอกว่าที่นายกยิ่งลักษ์ต้องเป็นรัฐมนตรีกระโหมด้วยก็เพื่อจะได้มีที่นั่งในคณะกรรมการที่จะคัดเลือกโยกย้ายนายทาหารแต่ว่านายกรัฐมนตรีเองบอกครับว่าที่ควบตำแหน่งนี้เพื่อจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพราบรื่นยิ่งขึ้น อยู่ที่ว่าเมื่อของจริงเกิดขึ้นแล้วเป็นไปตามที่วิจารหรือที่กล่าวอ้างหรือไม่แน่นอนครับว่าคุณเป็นนายกก็ควรจะมีอำนาจในเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งต่างๆทั้งพลเรือนและทหารแต่กติกาของพลเรือนก็มีกอพอกติกาของทหารก็มีคณะกรรมการ ซึ่งว่าโดยกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้อำนาจทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องมาโยกย้ายนายทหารเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับการเมืองเรื่องนี้คือการตัดสินระดับอาชีพกองทัพแน่นอนครับอยู่ใต้รัฐบาลแต่การโยกย้ายนายทหารตำแหน่งสำคัญสำคัญแม้กระทั่งพลเรือนก็ตามจะต้องใช้วิจารณญาณมาตรฐานวิชาชีพแปลว่าคนดีคนเก่งต้องได้ทำงาน มิใช่โยกย้ายจนเกิดกรณีที่คิดว่ารับใช้นักการเมืองเท่านั้นในนี่แหละครับคือจุดพิสูจน์ครับว่าถ้านายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งการาโหมด้วยจะต้องใช้วิจารณญา,าณในฐานะที่เข้าใจว่ากฎ,กฎกติกาที่วางเอาไว้ก็คือการถ่วงอํานาจระหว่างการเมืองกับคนในกองทัพเพื่อว่าการเลือกสรรคนมาดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญในกองทัพนั้นจะมีการ กลั่นกรองใช้ประสบการณ์ฝีมือจริงๆนายทหารอาชีพจึงสามารถดำรงอยู่ได้มิฉะนั้นถ้าหากไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารหรือพลเรือนรับใช้ผลประโยชน์นักการเมืองและนักเกิดการเมืองเข้าไปแทรกแซงล้วงลูกได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายซึ่งไม่ควรจะเกิดนายกรัฐมนตรีพิสูจน์ประเด็นนี้ครับว่าเป็นรัฐมนตรีกาลหมแล้ว จะทําให้กองทัพมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือจุดตัดสินครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกรันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม